สวัสดีครับสถานีรถไฟเมืองโลซานนะครับรถไฟคันนี้จะไปสิ้นสุดปลายทางที่ชายแดนฝรั่งเศสนะครับเมืองอานมาสนะครับก็ตรงนี้เป็นรถไฟประตูสำหรับชั้น2นะครับแล้วก็เป็นสถานีโล่งๆนะครับลักษณะทั่วไปของสถานียุโรปนะครับเรามาดูรถไฟแบบแตกต่างกันเป็นรถไฟสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็อันนี้เป็น2ชั้นนะครับเราจะเห็นมีหน้าต่าง2ชั้นด้านบนนะครับแล้วก็เลข2อันนี้คือหมายถึงว่าเป็นเลข2ของชั้น2นะครับนะครับรถไฟก็จะจอดที่ชานชาลานะครับต้องใส่หน้ากากก่อนขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีโรคระบาดโควิดนะครับแล้วก็ถ้าเราจะขึ้นรถไฟนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มสีเขียวๆนะครับตรงประตูด้วยเพราะว่าอากาศข้างนอกจะหนาวนะครับเขาจะประตูจะไม่เปิดอัตโนมัติเราต้องกดนะครับก็นี่นะครับเขาจะบอกว่าจะผ่านไปไหนบ้างนะครับอย่างนี้ผ่านเมืองเคยนองนะครับมอชอาร์เลมองนะครับโฮลกลองเชเนฟเชเนฟก็คือเจนีวานะครับแล้วก็ไปทางอันมาสชายแดนฝรั่งเศสนะครับส่วนประตูตรงนี้นะครับเป็นประตูที่หากมีรถจักรยานนะครับก็สามารถคือจักรยานก็สามารถเข้าประตูตรงนี้ได้นะครับไม่ใช่ขึ้นได้ทุกตู้นะครับต้องดูที่ตู้ที่มีสัญลักษณ์จักรยานนะครับเพราะว่าจะมีที่ไว้สำหรับจอดนะครับจักรยานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องจ่ายเงินด้วยนะครับถ้าหน้าร้อนจะต้องจองก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับนี่เป็นรถไฟที่สวิสนะครับเราก็มาดูอีกฝั่งนึงเป็นรถไฟเหมือนกันนะครับจอดรออยู่ที่ชานชาลานี่น่าจะเป็นสถานีปลายทางแล้วเพราะว่าเขาเขียนว่าตรงประตูเขียนว่าปิดนะครับอันนี้ก็เป็นรถไฟชั้น2นะครับเลข2ที่ได้เห็นก็เป็นรถไฟชั้น2แล้วก็สามารถนำจักรยานที่เห็นตรงประตูไหมครับมีสัญลักษณ์จักรยานก็สามารถนำจักรยานขึ้นไปได้นะครับและรถไฟตรงนี้นะครับเป็นรถไฟชั้นเดียวนะครับรถไฟปกติแต่ว่ารถไฟนี้นะครับมี2ชั้นนะครับเราสามารถเห็นหน้าต่างที่มี2ชั้นได้นะครับก็จะเป็นหัวรถจักรที่มาติดกันนะครับมาลักษณะเป็น2ขบวนลักษณะแบบนี้นะครับมาติดกันเพื่อให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นนะครับขบวนก็ยาวไปสุดลูกหูลูกตานะครับเลยสถานีไปอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ยาวไปเลยไปอีกนะครับสัญลักษณ์เส้นขาวๆลักษณะแบบนี้นะครับก็คือว่าเวลาเรารอรถไฟนะครับบางทีรถไฟมาเร็วๆอย่างสถานีไม่ใหญ่มากเหมือนอย่างที่โลซานเจนีวาเมืองเบิร์นนะครับรถไฟบางทีรถไฟความเร็วสูงก็จะวิ่งผ่านไปเลยนะครับก็เวลาเรารอรถไฟนะครับอย่าไปยืนหลังเส้นสีขาวนะครับเพราะว่าจะใกล้เกินไปแล้วที่ยุโรปหรือที่ประเทศอเมริกาบางทีมีคนไม่ปกตินะครับอาจจะเป็นโรคจิตหรือมีปัญหาทางประสาทนะครับสามารถผลักเราตกลงไปบนชานชาลาได้เลยนะครับตกจากชานชาลาลงไปบนรางรถไฟได้เลยนะครับไฟก็ออกแล้วนะครับนี่นะครับก็คือแบบว่าระวังนะครับเวลายืนรอรถไฟนะครับมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังด้วยก็อย่าให้มีใครมาอยู่หลังเราอย่าให้ใครเขาผลักเราได้อย่างช่วงรถไฟจะเข้าชานชาลานะครับระวังให้ดีนะครับทางให้ดีก็มารอตรงกลางๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูความยาวของรถไฟนะครับรถไฟกำลังจะออกแล้วนะครับนี่นะครับผมชอบเสียงรถไฟเหล็กล้อเหล็กขูดกับรางนะครับรู้สึกว่าคลาสสิกอันนี้มีเป็นตู้ของร้านอาหารนะครับเราสามารถดื่มกาแฟได้ทานขนมได้ทานอาหารได้นะครับแต่ถ้าช่วงนี้ต้องมีเซอร์ติฟิเคตโควิดนะครับซึ่งออกโดยรัฐบาลสวิสนะครับหมอพร้อมใช้ไม่ได้นะครับนะครับตัวขบวนรถไฟยาวมากเลยนะครับไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับแต่ว่าปิด
รถไฟปิดหมายถึงว่ามาจอดที่นี่นะครับนี่นะครับบรรยากาศทั่วไปของสถานีเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามอันนี้จะเป็นรถไฟลักษณะหนึ่งเป็นรถไฟที่จะจอดตามหมู่บ้านเล็กๆนะครับในภาษาสวิสฝรั่งเศสนะครับคือแอร์เออแอร์นะครับแขวนกงตรงโว่นะครับตอนนี้นะครับเห็นป้ายเลขหนึ่งก็คือว่าเป็นสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งแล้วก็เลขสองนะครับนี่นะครับขบวนไม่ยาวมากก็จะเป็นให้ผู้โดยสารที่อยู่รอบเมืองโคคาเครือข่ายยายเมียงมุมของโลซานนะครับได้กลับบ้านกันไม่ต้องใช้รถส่วนตัวนะครับก็จะเป็นรถไฟที่สามารถต่อไปได้ตามเมืองเล็กๆต่างๆนะครับทั่วรอบเมืองโลซานได้เลยนะครับรถไฟก็จะออกต่างเวลากันนี่นะครับเป็นบรรยากาศบนรถไฟนะครับถ้าอากาศหนาวนะครับก็ให้เข้ามาที่ห้องตรงนี้นะครับหลบไออุ่นได้นะครับนี่นะครับเข้ามาในห้องนี้นะครับนี่นะครับเข้ามาก็มาหลบลมได้ในห้องนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรถไฟกำลังออกจากชานชาลานะครับรถไฟคันเล็กนะครับการเดินทางที่ยุโรปสะดวกสบายมากเลยนะครับค่าโดยสารอาจจะสูงหน่อยแต่เราถ้ามาท่องเที่ยวมี Swiss Pass นะครับประหยัดไปได้สามารถติดต่อด้วยได้ที่ Travel Agent นะครับก็นี่นะครับเป็นห้องถ้าอากาศหนาวมากลมเยอะๆก็เราสามารถมาอยู่ในห้องหลบลมตรงนี้ได้นะครับแต่ก็มีประกาศนะครับว่าจะต้องใส่มาสก์นะครับหน้ากากนะครับมีการตัวแปลว่าต้องใส่นะครับเป็นประกาศจากทางรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ในห้องนี้ห้ามสูบบุหรี่นะครับแต่ถ้าผมแนะนำก็ถ้าทนหนาวได้นิดนึงลมไม่แรงมากก็อยู่ข้างนอกเถอะครับเพราะว่ายุโรปตอนนี้ติดโควิดสายพันธุ์ใหม่กันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นถังขยะนะครับซึ่งเป็นถังขยะที่จะแยกขยะได้มีขวดน้ำใสๆนะครับที่มีสัญลักษณ์เปเออเตหรือว่า PEG นะครับแล้วก็ขวดโคกแคนหรือว่าทุกอย่างที่เป็นแคนทั้งหมดนะครับเป็นกระป๋องทั้งหมดนะครับก็เวลาทิ้งขยะก็แยกให้ดีนะครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์แล้วก็ขยะทั่วไปอยู่ทางด้านซ้ายมือสุดนะครับมีรถไฟมาใหม่แล้วนะครับรถไฟคันนี้ก็จะจอดทุกเป็นรถไฟที่จะจอดทุกเมืองนะครับดูได้สังเกตได้นะครับว่าจะจอดเมืองไหนบ้างเขาก็จะบอกเอาไว้นะครับการดูป้ายรถไฟนะครับก็คือเวลาที่ออกนะครับอย่างนี้นะครับแอร์คือแอร์โวนะครับ R E R นะครับโวนะครับก็จะมีคนเข้าคนออกรถไฟก็จะมาตรงตามเวลามากนะครับบอกลักษณะว่าไปชั้น1อันนี้มีแต่ชั้น2นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าปลายทางนะครับอาลามองนะครับเมืองเล็กๆนะครับผ่านเมืองเคนองนะครับเคนองแควนโวนะครับตรงโวผ่านมอชแซงเพลนะครับแล้วก็เอจอยนะครับส่วนอันนี้นะครับรถไฟจะมาตอน10โมงนะครับปลายทางก็คือเชเนฟอาเอโคปอกนะครับก็คือเป็นสนามบินเมืองเจนีวานะครับจะเป็นรถไฟเร็วพอสมควรผ่านแค่เมืองมอชนิยงแล้วก็เจนีวาแล้วก็เจนีวาสนามบินเลยนะครับก็จะผ่านตรงลักษณะแบบนี้นะครับก็ในส่วนถ้าเพิ่งลงลานรถลงจากรถไฟมานะครับห้ามข้ามรางรถไฟเด็ดขาด นะครับก็เราลงมาแล้วนะครับเราจะหาทางรอดนะครับเราจะข้ามแบบที่รถทางรางรถไฟที่บ้านเราไม่ได้นะครับก็จะต้องหาอุโมงค์นะครับอย่างแบบนี้เราลงรางรถไฟมาห้ามข้ามไปตรงนี้ส่วนสถานีหลักอยู่ตรงนู้นนะครับห้ามข้ามเด็ดขาดเราต้องลอดอุโมงค์ไปนะครับนะครับมีอุโมงค์แล้วก็มีถ้ามีกระเป๋ามาก็จะใช้ลิฟต์นะครับก็จะใช้ลิฟต์ลักษณะตรงนู้นนะครับจะได้ไม่ต้องลากกระเป๋ามีลิฟต์แทบทุกสถานีนะครับก็หรือว่าจะมีทางลาดให้นะครับแต่ตรงนี้เป็นบันไดนะครับอีกฝั่งนึงตรงนู้นจะเป็นทางลาดนะครับตรงนี้มีบันไดก็สามารถลงได้เลยหรือว่าถ้ามีกระเป๋าก็ใช้ลิฟต์ตรงข้างหน้าตรงนั้นนะครับ
ครับผมถ่ายให้ดูอีกทีนึงชานชาลาป้ายบอกทางแล้วก็รถไฟนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับหวังว่าคงได้ความรู้เกี่ยวกับสถานีรถไฟเมืองโลซานการเดินทางด้วยรถไฟนะครับเมืองโลซานนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับและอย่างผมจะให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับซองเทอร์วิลนะครับก็คือจะบอกได้ว่าพอเราลงไปข้างล่างเราจะมีชานชาลาที่1ถึงที่4ชานชาลาที่70มีรถประจำทางนะครับที่เราสามารถต่อได้แล้วก็มีรถแท็กซี่นะครับมีแลกเงินนะครับแลกเงินสวิสฟรังค์เงินต่างๆนะครับก็คือลงไปตรงนี้นะครับมีรถไฟคันใหม่เข้ามาที่สถานีแล้วนะครับอันนี้ปลายทางเป็นวาลอฟนะครับเป็นเมืองเล็กๆนะครับก็เป็นรถไฟเล็กที่จะจอดทั่วไปเหมือนกันในรอบๆเมืองส่วนของรอบๆเมืองโลซานนะครับป้ายอันนี้นะครับอัตตองเถอแดกนียากลาลีนเดอร์สกิลิเต้นะครับก็คือว่าให้เรารอรถไฟนะครับหลังลีนเดอร์สกิลิเต้ก็คือหลังเส้นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับอีซีมาสก์ออบิกาตัวก็คือว่าต้องใส่หน้ากากนะครับกดเป็นกดนะครับแล้วก็กักเซเดสตองนะเดสตองนะครับก็คือว่าให้รักษาระยะห่างนะครับอย่าใกล้กันมากเกินไปนะครับเนื่องด้วยโควิดระบาดนะครับก็มีแล้วก็มีลักษณะสีเหลืองๆแบบนี้นะครับถ้าผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับหรือบุคคลพิเศษนะครับที่ใช้รถเข็นวีลแชร์นะครับเราสามารถจองกับเจ้าหน้าที่ทางสถานีได้นะครับจะได้มีปัญหาเวลาขึ้นลงเขาจะช่วยเหลือเราในการนำเราขึ้นไปบนรถไฟนะครับด้วยอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้นะครับก็สามารถขึ้นบนรถไฟได้แล้วเขาก็จะรับเราที่สถานีนะครับแต่ว่าจะต้องแจ้งก่อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงให้ดูนะครับคือป้ายนะครับอันนี้สถานีรถไฟเมืองโลซานนะครับก็คือว่าป้ายจะเป็นที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับป้ายของสายรถไฟจะเป็นลักษณะสีน้ำเงินพื้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวอักษรสีขาวนะครับเป็นป้ายลักษณะแบบนี้นะครับเป็นมาตรฐานของสถานีรถไฟเมืองประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเดี๋ยวมีรถไฟเข้าสถานีนะครับหรือรถไฟผ่านไปนะครับเป็นรถไฟขนส่งสินค้านะครับเมื่อกี้คนขับเขาโบกมือให้นะครับเป็นผมถ่ายวิดีโอวันนี้ก็มาส่องดูรถไฟกันนะครับนี่นะครับบางทีมีอยู่ครั้งนึงผมเจอรถไฟขนรถถังนะครับอยู่ที่สถานีรถไฟเมืองโลซานนะครับนี่นะครับรถไฟก็กำลังจะออกนะครับมีรถไฟเข้าออกตลอดเวลานะครับเดินทางสะดวกสบายง่ายมากเลยนะครับนี่นะครับรถไฟเข้ารถไฟออกแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไปนะครับเพราะผมต้องไปต่อรถไฟไปเมืองฟริบูร์กนะครับผ่านเมืองโฮมองนะครับไปเมืองฟรีบูร์กนะครับหรือเมืองไฟบูร์กในภาษาเยอรมันแต่ว่าภาษาสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสเรียกว่าฟรีบูร์กนะครับเดี๋ยวลงไปตรงนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับหวังว่าคงชอบกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ